if it comes with power it's like if you are short sighted ถ้าเกิดว่าสายตาสั้น short sighted if you are short sighted I am short sighted สายตาสั้น so I need to wear eyeglasses ฉันเนี่ยเป็นคนสายตาสั้นนะ I am short sighted I am short sighted opposite short sighted is long sighted ก็คือสายตายาวแล้วถ้าเกิดว่าเป็นสายตายาว I am long sighted short sighted เนี่ยเป็นแบบ UK นะเป็นแบบ British แบบ American I am near sighted I am near sighted ก็คือว่าสายตาสั้นนะครับอันนี้เป็นแบบ American ตรงข้ามกับ near คือ far sighted ถ้าเกิดสายตาสั้นบอกได้2แบบคือ I am short sighted หรือว่า I am near sighted ถ้าเกิดว่าสายตายาวบอกว่า I am long sighted or I am far sighted I have astigmatism สายตาเอียง it's like sometimes when you can't see the thing very clear it's like it's not sharp at, especially at the age so that means you may have astigmatism อาจจะมีสายตาเอียงร่วมด้วยก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็น glass เฉยๆก็คือที่แปลว่าแก้วนะครับถ้าใส่ es ก็จะกลายเป็นแว่นตาแว่นสายตาคือแว่นตาธรรมดาคือ glasses ธรรมดาซึ่งคำนี้นี่อเมริกันจะใช้บ่อยมากกว่า eyeglasses แว่นสายตา eyeglasses glasses is a general words for แว่นตาแต่คำที่เป็นBritish เนี่ย spectacles คือแว่นสายตาคำนี้จะเป็นแบบ British มากกว่า I wear คืออาจจะเป็นแว่นกันแดดรวมแบบรวมๆเลยอะ I wear ก็ได้นี่คือแว่นกันแดดครับ sunglassesA pair of sunglasses แว่นกันแดดแต่แดดยังร้อนอยู่เลยอ่ะ I need to wear sunglasses สังเกตว่ามันเติม es นะครับออกเสียงว่า glasses ก็คือมันสองข้างนะครับฝรั่งเนี่ยก็จะมองเห็นว่ามันเป็นสองข้างก็เลยจะต้องเติม es ด้วยคือแว่นหนึ่งคู่เนี่ยก็จะบอกว่า a pair of sunglasses a pair of sunglasses I need to wear sunglasses หรือ I need to wear a pair of sunglasses squint is squint รีตานั่นเอง the sunlightmakes me squint ทำให้ฉันเนี่ยต้องแบบรีตาลงเพราะมันจ้าเกินไป squint ก็คือการแบบต้องเอาตาลงรีตานั่นแหละ it makes me squint and his name is พี่บังเอิญ